เส้นทางสายใต้จะกลับเข้ามาในกรุงเทพใช้รถไฟเหมือนกันนะคะที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเ mm. พราะว่ามีผู้โดยสารเดินทางเต็มทุกขบวนซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เสริมโบกี้เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงทายเทศกาลค่ะครับขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดินทางวันสุดท้ายได้เกิดอุบัติเหตุนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นคนแรกในช่วง7วันอันตรายของจังหวัดครับ ที่เกิดเหตุหน้าโรงงานกระป๋องบรรจุสับป,ประรดก่อนถึงแยกบ้านนาวันเปรียงตะบนสามกระทายอำเภอกุยบุรีในร่องกลางถนนนะครับก็พบรถชนทะเบียนกอไก่วแหวน3189ภูเก็ตซึ่งก็ตกอยู่ที่บริเวณร่องกลางถนนชนเข้ากับต้นไม้สภาพด้านหน้าฝั่งคนขับพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดท่างัดร่างออกมานะครับแต่ว่านายสายชน แตงชุมพลอายุ34ปีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้นะครับยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคือนางสาวละลิตาสุภาพอายุ30ปีและนางวรรน,นาสุภาพอายุ58ปีเบื้องต้นก่อนนำส่งรักษาโรงพยาบาล300ยยอดครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการสืบสวนกันต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง7วันอันตร,รายห่วง1 1ถึง17เมษายน2 562ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นยังไม่มีผู้ประสบเหตุเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวซึ่งบริเหตุในครั้งนี้จึงเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกของจังหวัดครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรังครับก็มีประชาชนที่เดินทางกลับก,บกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเตรียมตัวทํางานในเช้าของวันที่17เมษายนหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงครานะครับ ขณะที่ทางสถานีเดินรถโดยสารและผู้ประกอบการเดินรถเอกชนต้องระดมรถมาเสริมรับส่งผู้โดยสารรวมกว่า20คันเพื่อให้พิงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างพร้อมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดคนขับและผู้ช่วยคนขับของรถทุกคันและทําการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยรถออกจากท่ารถด้วยนะครับประชาชนจํานวนมากนะครับยังคงใช้บริการยังสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ ทำให้บรรยากาศการเดินทางในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานนั้นก็เป็นไปอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะขาบวนรถทั้งข่าขึ้นแล้วก็ข่าร่องกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง10ขบวนก็มีผู้โดยสารเดินทางเต็มทุกขบวนทั้งชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้น3บางส่วนก็ต้องยอมซื้อตั๋วยืนครับเพื่อให้ทานกับการเดินทางในวันทํางานแล้วก็มีการเสริมตู้โดยสารเต็มพิกัดการลากจูงทุกขบวนและแม้จะมีผู้โดยสารหนาแน่นแต่ว่ายังไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างทางรถ ขึ้นล่องกรุงเทพแล้วก็รถไฟขบวนท้องถิ่นในภาคใต้โดยเฉพาะนะครับเส้นทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดนะครับนายพงศักดิ์สิริพันธหัวหน้าสํานักงารขนส่งจังหวัดยะลาครับสาขาอำเภอเบตงก็บอกว่าสํานักการขนส่งจังหวัดสงยะลานั้นได้มีการกําชับเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสภาพรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ซึ่งรถโดยสารทุกคันต้องปลอดภัยมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงหากพบข้อบกพร่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยก็ให้มีการสั่งเปลี่ยนรถทันทีส่วนพนักงานขับรถทุกคนครับต้องไร้สารเสพติดและก็แอลโกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะและจํานวนผู้บาดเจ็บต้องลดลงจากปีก่อนซึ่งหากพบการกระทาผิดเอาเปรียบผู้โดยสารเก็บข้าวโดยสารเกินอัตราจะมีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีครับ เช่นเดียวกับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ประชาชนก็รวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับทยอยมารอใช้บริการรถตู้โดยสารและรถบัสปรับอากาศที่วิ่งเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะวันสุดท้ายของเทศกาลสงกราน,นะครับสถานีขนส่งต้องเตรียมรถเสริมไว้เพื่อเพียงพองกับจํานวนผู้โดยสารซึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ตรวจเข้มแอลกอฮอลในเลือดและสารเสพติดคนขับรถทุกคันพร้อมกําชับให้ใช้ความเร็วของรถตามกฎหมายที่กําหนดด้วยนะครับ